ไปดูสถานการณ์โควิดทั้งภาคใต้บ้างนะคะที่นครศรีธรรมราชค่ะมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 จากคลัสเตอร์อบตอท่าเรือเสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งคนเป็นผู้เสียชีวิตคนที่10ของจังหวัดจากการติดเชื้อโควิด -19 ค่ะเจา้หา,จาหน้าที่มูลนิธิใต้เต็กเสี่ยงตึงหรือว่าทีมสกอ๊อตก็ได้เคลื่อนย้ายศพจากการติดเชื้อโควิด -19 เป็นหญิงอายุ72ปีไปชาปนกิจที่เมนความร้อนสูงวัดบุญนารอบอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นับเป็นผู้เสียชีวิตคนที่10ของจังหวัดหลังจากติดเชื้อจากคลัสเตอร์อบปตอท่าเรือและเสียชีวิตเมื่อเย็นวันนี้ค่ะส่วนสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่โดยเฉพาะคลัสเตอร์ตลาดหัวอิดที่พบผู้ติดเชื้อก่อนหน้านี้กว่า30คนล่าสุดจากการคัดกรองเชิงรุกพบผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์นี้เพิ่มอีก11คนและมีผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์ตลาดหัวอิดหลุดออกไปนอกวงแล้ว1คน เป็นเจ้าหน้าที่บัญชีสำนักงานการบัญชีแห่งหนึ่งซึ่งเจ้าหน้าที่นำตัวเข้ารับการรักษาแล้วส่วนจังหวัดสงขลาหน่วยงานความมั่นคงที่ดูแลพรมแดนไทยมาเลเซียอำเภอสะเดาลาดตระเวนช่องทางธรรมชาติเพื่อสกัดกลุ่มแรงงานข้ามชาติและคนไทยป้องกันการลักลอบเข้าประเทศหลังทางการมาเลเซียเตรียมผลักดันแรงงานสัญชาติต่างๆออกจากประเทศอีกระลอกเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโควิด1 9ในประเทศ ซึ่งเมื่อวานนี้มาเลเซียพบผู้ติดเชื้อวันเดียวกว่า6,000คนทำให้หน่วยงานความมั่นคงของไทยเพิ่มความเข้มงวดบริเวณพรมแดนข้อมูลพบว่านับตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนทางการไทยจับแรงงานข้ามชาติและคนไทยลักลอบเข้าประเทศทางอำเภอสะเดาอำเภอสะบาย้อยและอำเภอนาทวีได้เกือบ60คนและมีคนไทยเดินทางกลับประเทศถูกต้องตามกฎหมายกว่า10,000คนค่ะ